พลตำรวจเอกสุเทพเดชรักษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าชุดสอบสวนเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีที่นายสุริฟัตหรือว่าบังฟัตบ้านนบวงสกุลกับพวกรวม8คนผู้ต้องสงสัยร่วมกันก่อเหตุฆาตกรรมยกครอบครัวนายวรยุทธ์สังหลังหรือว่าผู้ใหญ่บ้านหมู่1ตำบลบ้านกลางอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่เสียชีวิตรวม8ศพทั้งหมดอยู่ในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ทหารตามมาตรา44ว่าขณะนี้ในส่วนของการรวบรวมพยานหลักฐานมีความคืบหน้าเกิน 80% แล้วและมั่นใจว่าไม่เกิน19กรกฎาคมนี้จะสามารถขออำนาจศาลจังหวัดกระบี่ออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งหมดได้นะคะทั้งนี้ได้มีการกำชับให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำของผู้ต้องสงสัยทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้พยานหลักฐานครอบคลุมแล้วก็ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดตลอดจนขยายผลว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องหรือไม่การลงพื้นที่ไม่มีอุปสรรคปัญหาใดๆนะคะประเด็นการสังหารโหดครั้งนี้ยังเป็นเรื่องของการรับจำนองที่ดินระหว่างนายวรยุทธ์สังหลังกับบังฟัดส่วนรายละเอียดว่าบังฟัดนี้มีศักยภาพเพียงพอในการรับจำนองที่ดินหรือไม่นี่ก็เป็นรายละเอียดของสำนวนในการสอบสวนค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าจากการสืบสวนสอบสวนขณะนี้พยานหลักฐานยังไม่ปรากฏว่าเกี่ยวข้องกับนักการเมืองท้องถิ่นแต่ยืนยันว่าหากมีพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดก็จะมีการดำเนินคดีอย่างแน่นอนค่ะ